สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนนายจตุพรพรมพันธ์ Facebook ไลฟ์สดระบุนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีไปคุยกับทักษิณชินวัตรที่โรงแรมโรสบูดท่ามกลางกระแสปรับครม.เป็นการแสดงออกเพื่อกวนตีนสังคมเพราะคน2คนจะไปคุยกันที่ไหนเป็นส่วนตัวไม่มีใครรู้ก็ได้แต่มาแสดงให้สังคมเห็นคงประกาศศักดายิ่งใหญ่เบ็ดเสร็จแล้วอีกอย่างเนื่องจากนายทักษิณเป็นผู้ต้องโทษอยู่ระหว่างการพักโทษคดีทุจริตซึ่งสารภาพยอมรับความผิดไปแล้วดังนั้นนายกควรรู้หลักคันลองครองธรรมรู้ผิดชอบชั่วดีอะไรพึงทำและไม่พึงกระทำถ้าคุยกันไม่ให้ใครรู้แล้วไม่เกิดภาพอุจาดของประเทศไม่ส่งผลกระทบใดๆในวงกว้างกว่าจะไม่ดีกว่าหรือการไปคุยกันแบบประเจิดประเจ้อราวกับแสดงให้ดูเสมือนว่าวันนี้ประเทศนี้เบ็ดเสร็จแล้วไฟเขียวโล่งดังนั้นการแสดงออกแบบกวนตีนสังคมจะลากให้บ้านเมืองเดินสู่การล้มกระดานแล้วเดือดร้อนประเทศและประชาชนส่วนการปรับครม.นั้นนายจตุพรบอกว่าหลังการคุยกันที่โรงแรมโรสวูดก็มีหลักคิดการปรับอีกแบบหนึ่งด้วยก่อนหน้านี้ปล่อยข่าวปรับใหญ่แล้วมาเป็นปรับเล็กแต่วันนี้เกิดปรับกลางดังนั้นเมื่อนายกไปหารือปรับครม.กับนักโทษที่อยู่ระหว่างการพักโทษเราจะปล่อยให้บ้านเมืองเป็นแบบนี้ได้อย่างไรแล้วนายกใช้รถประจำตำแหน่งไปพบได้หรือนายกส่วนท้องถิ่นทำไม่ได้แต่นายกเศรษฐาทำได้ปปช.ไม่คิดจะเตือนหรืออย่างไรเมื่อครั้งนี้ใช้รถประจำตำแหน่งไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งที่3และยังไปกินข้าวเที่ยงกับคนยังไม่พ้นโทษยังหารือปรับครม.อีกทำได้อย่างไรกันแล้วปปช.ไม่รู้สึกรู้สาเลยหรือพร้อมบอกว่าการปรับครม.เป็นเรื่องของพรรครัฐบาลอีกอย่างสิ่งสำคัญพรรครัฐบาลไม่มีคนจริงอยู่แล้วหากเป็นโผตามที่ระบุล่าสุดชื่อที่ถูกปรับคนแรกคือนายกในฐานะรัฐมนตรีคลังส่วนที่เหลือเป็นองค์ประกอบเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาจากการดีลจนบ้านเมืองต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้นายจตุพรบอกว่าครม.ชุดนี้อยู่ไม่นานเมื่อทักษิณมีพฤติกรรมท้าทายอารมณ์ประชาชนที่กังขาอาการป่วยวิกฤตช่วยตัวเองไม่ได้ไม่รับโทษหนีการติดคุกก็ยิ่งโชว์พลังกวนตีนออกมายั่วยุประชาชนดังนั้นจึงถามว่าคนในบ้านเมืองนี้ที่รู้สึกรู้สากันจะทนอยู่ในสภาพเช่นนี้กันหรือเปล่าต้องทนเห็นนายกคุกเข่าต่อหน้านักโทษระหว่างพักโทษอีกหรือกรณีดิจิตอลวอลเล็ตนายจตุพรบอกว่าถึงขณะนี้ยังหาความจริงใจได้ยากมากยิ่งแบงค์ชาติออกมาค้านและลุ้นการตีความของกฤษฎีกาอีกดังนั้นเรื่องนี้ยังไม่เป็นที่ยุติและแสดงถึงนายกและพรรคเพื่อไทยยังไม่คิดรอบคอบในการดำเนินการที่สำคัญรัฐมนตรีคลังที่มาใหม่ควรศึกษาอดีตข้าราชการคลังที่ติดคุกข้อหาทุจริตกรณีช่วยเหลือนักการเมืองด้วยอีกทั้งบอกว่าสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ที่การตัดสินใจในวันที่29พฤษภาคมจะเป็นคำตอบทั้งหมดและจะเป็นแรงเหวี่ยงทางการเมืองหลายรูปแบบและจะเข้าสู่สถานการณ์ละเอียดยิบยังต้องลุ้นอีกว่าอัยการจะเลื่อนสั่งฟ้องอีกหรือไม่ถ้าสั่งไม่ฟ้องแล้วอัยการคนเดิมที่สั่งฟ้องจะว่าอย่างไรแต่ถ้าสั่งฟ้องแล้วหลักปัจจุบันเรื่องการประกันตัวจะว่าอย่างไรดังนั้นในแต่ละเรื่องที่เกี่ยวกับคดีทักษิณโดนข้อหา112จึงน่าสนใจอย่างยิ่งนายจตุพรย้ำถึงพฤติกรรมทักษิณที่กวนตีนอารมณ์สังคมว่าถ้าเกรงใจประชาชนหรือเกรงใจกระบวนการยุติธรรมที่ย่อยยับไปแล้วบ้างยิ่งเงื่อนไขการพักโทษมาจากป่วยวิกฤตหนักรุนแรงช่วยตัวเองไม่ได้แต่กลับมาอยู่บ้านเป็นคนละเรื่องกันเลยออกจากบ้านปรากฏภาพให้เห็นไม่มีร่องรอยคนป่วยที่ช่วยตัวเองไม่ได้เลยวันนี้ทางสังคมกระเพื่อมขึ้นมาที่สำคัญกลัวกระดานการเมืองถูกล้มกันใหม่และจะเสียเวลาเปล่าไปอีกแบบ9ปีหรือเปล่าโดยไม่ได้ทำอะไรเลยดังนั้นอหังการพฤติกรรมโชว์พาวกวนตีนสังคมเป็นการแสดงอย่างจงใจหรือไม่ก็ตามแต่ได้สะสมอารมณ์ความรู้สึกไม่พอใจของประชาชนไปกว้างขวางวันนี้เนี่ยนะครับภาพข่าวที่ปรากฏที่โรงแรมโรสวูดที่นายกรัฐมนตรีก็ใช้รถเล็กซัสสร30เหมือนเดิม รองนายกรัฐมนตรีควบพาณิชย์และก็คนที่เป็นนักโทษอยู่ระหว่างการพักโทษคืออดีตนายกทักษิณในท่ามกลางข่าวสารเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับถ้าไม่ต้องการกวนตีนสังคมเนี่ยต้องใช้คำนี้เลยใช่ๆไปคุยที่ไหนกันก็ได้เซฟเฮาเนี่ยเยอะแยะมากมายกันไปหมดเพราะนี่นะครับคือหลักเนี่ยครับแม้ว่าจะมีอำนาจจะเป็นผู้ทรงอิทธิพลในทางพฤตินัยก็ตามค่ะ
จะมีอดีตเป็นนายกรัฐมนตรีจะมีอดีตนะครับเป็นคู่ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยและก็เกี่ยวข้องนะครับเป็นผู้นำทางความคิดตั้งแต่พลังประชาชนจนกระทั่งพรรคเพื่อไทยก็ตามแต่ว่านั่นคืออดีตปัจจุบันก็คือคนอยู่ในระหว่างการพักโทษและก็ยังต้องโทษอยู่ในคดีทุจริตคอร์รัปชันและได้สารภาพเสร็จสิ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักทำนองครองธรรมผิดชอบชั่วดีอะไรพึงกระทำอะไรไม่พึงกระทำเนี่ยผมว่านี่มันเป็นหลักใหญ่ค่ะคือการปรึกษาหารือกันเนี่ยนะครับโดยไม่ต้องให้คนเห็นที่เป็นภาพอุจจาดของประเทศมันจะไม่เกิดผลกระทบใดๆในวงกว้างกว่าเพราะโดยหลักไม่มีใครเชื่ออยู่แล้วว่าจะไม่คุยกันไม่พูดกันอำนาจอยู่ที่ใครเขารู้กันอยู่แล้วแต่การแสดงความประเจิดประเจ้อดูเสมือนว่าวันนี้เนี่ยประเทศนี้เบ็ดเสร็จนะครับไฟเขียวก็โล่งวังไอ้สววันชัยพูดถึงอาญาสวรรค์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ความที่แสดงออกแบบนี้เนี่ยมันจะลากให้บ้านเมืองเนี่ยมันเดินสู่การล้มกระดานและพอล้มกระดานในพวกนี้ก็ไม่ได้อยู่อะไรกันอ่ะมันก็เดือดร้อนประเทศและประชาชนกันต่อคือหลักคิดการปรับครม.เนี่ยนะครับตั้งแต่วันตอนช่วงแรกปรับใหญ่จนกระทั่งเมื่อวานนี้ปรับเล็กวันนี้ก็เริ่มปรับกลางนะครับคือไม่นี่นะครับเมื่อวานก็หลักคิดหนึ่งวันก่อนก็คิดหนึ่งวันนี้เนี่ยนะครับหลังจากรถบูดก็ข่าวก็อีกแบบหนึ่งละค่ะเราเองก็เห็นว่าเราปล่อยให้บ้านเมืองมันเกิดขึ้นแบบนี้ได้ไงไอ้คนที่ไปติดคุกมันมีอดีตทั้งนั้นแล้วถ้าเอาอดีตมาวัดปัจจุบันเนี่ยนายพลอะไรก็เต็มรัฐมนตรีอะไรก็เต็มมันคืออดีตแต่ปัจจุบันอยู่ในสถานะไหนยังไม่พ้นโทษทีเนี่ยเพราะฉะนั้นการนั่งรถประจำตำแหน่งเนี่ยนี่ครั้งที่สามค่ะปปช.ไม่เคยคิดจะเตือนอะไรบ้างหรือว่าทำได้หรือว่านายกส่วนท้องถิ่นทำไม่ได้นายกรัฐมนตรีทำได้มีระเบียบข้อนี้หรือเปล่าในการปฏิบัติหน้าที่ราชการการไปกินข้าวเที่ยงเนี่ยนะครับกับคนที่อยู่ในระหว่างรับโทษและได้รับการพักโทษอยู่นั้นนายกรัฐมนตรีใช้รถประจำตำแหน่งไปพบได้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับปปช.ที่ได้รับคำร้องจากคปท.เนี่ยคุณไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยแบบหรือว่าแปลเนี่ยนะครับแปลชื่อว่าไปป่าช้าเนี่ยวันนี้ชี้เรื่องที่นักการเมืองสองคนเรื่องผิดจริยธรรมร้ายแรงแต่กรณีนี้เงียบเกือบใช่แล้วก็พึ่งชี้นายกปัตตานีชี้มาหลากสารพัดนะครับบางคดีเนี่ยบางนายกเจอ 2-300 ปีก็มีทีนี้เนี่ยนะครับหลักใหญ่ใจความเนี่ยคุณจะปรับใครเนี่ยก็ช่างหัวคุณอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารัฐบาลนี้เนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยไอ้ครม.ชุดที่ปรับเข้าไปเนี่ยมันก็อยู่ไม่นานถ้าคู่ที่ดิวเนี่ยมันเป็นคนจริงนะถ้าคู่ที่ดิวมันเป็นคนกระจอกงอกง่อยไอ้นี่ไม่ถือสาครับแต่ว่าถ้าเป็นไปตามดิวนั้นเนี่ยนะครับปัญหาต่างๆก็เราก็มองเห็นแล้วว่าการปรับครั้งนี้แทบไม่มีความหมายใดๆความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับถ้าชื่อตามบัญชีที่ว่าเนี่ยคนถูกปรับคนแรกก็คือนายกรัฐมนตรีในตำแหน่งรัฐมนตรีคลังนะค่ะใช่นี่คือโดนคือถ้าล้มเหลวผิดพลาดไร้ประสิทธิภาพหรือว่าบริหารดีแล้วปรับมีไหมมีการให้เหตุผลไม่มีเพราะฉะนั้นนี่นะครับคนที่ถูกปรับคนแรกคือนายกที่ไปนั่งควบรังค่ะนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นองค์ประกอบนะครับว่าอย่างไรก็ตอนแรกก็จะไม่มีเรื่องเสร็จศึกฆ่าขุนพลเนี่ยแต่ว่าปรากฏการณ์ณขณะนี้ก็เอาอะไรแน่ไม่ได้นะนะครับกับสถานการณ์ที่เป็นข่าวณปัจจุบันเพราะเนี่ยนะครับถ้าการดิวมันไม่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ต้นนะครับทุกอย่างบ้านเมืองก็ไม่เกิดสภาพอย่างนี้แต่ผมยังเชื่อว่าครม.ชุดนี้เนี่ยนะครับก็มีระยะเวลาจำกัดอยู่แล้วนะครับเป็นตำแหน่งที่สั้นมาก
นะครับอยากจะทำอะไรก็ขอแนะนำคนเข้าไปใหม่ไม่ต้องปรับปรุงห้องในเสียเวลาหรอกแสดงว่าคุณจตุพรเชื่อว่ามีคนจริงอยู่ในเวทีนี้อยู่ก็โดยเฉพาะคู่ดิวก็คือเวลานี้เนี่ยนะครับชุดที่ดิวมันไม่ใช่คนเดียวนะครับมันเขามีเป็นคณะแล้วเขาก็ติดตามประเมินผลกันหลากหลายรูปแบบนะครับในทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องจิตเวชจิตแพทย์ต้องมาประเมินทางความคิดอย่าว่าแต่ในเชิงเรื่องคดีความเลยปัจจุบันเนี่ยต้องประเมินถึงหลักจิตแพทย์กันแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่จะลุกลามอะไรกันไปกันนั้นฟังแล้วไม่น่าเชื่อแต่ว่าก็ต้องเอาจิตแพทย์เข้ามาร่วมประเมินด้วยว่าอยู่ในอาการไหนกันเพราะนี่นะครับหลักใหญ่ใจความที่สำคัญที่สุดนั้นเราเองก็เลยเห็นแล้วว่าบ้านเมืองเนี่ยนะครับมันผิดปกติและที่สำคัญที่สุดนั้นหลักของคนการเมืองเนี่ยนะครับไม่ว่าตำราอะไรก็ตามนะครับแต่สามก๊กเลียดก๊กนะครับซุนวูมันไม่มีใครก็ทำบ้ากันอย่างเงี้ยใช่ใช่เพราะนี่เป็นการทายท้าอารมณ์ของประชาชนนะครับยิ่งพูดมันยิ่งยุ่งเลยโชว์เลยนะครับมีอะไรไหมนะครับทั้งที่เขาสงสัยนะครับเรื่องการไม่รับโทษแม้แต่เพียงวันเดียวเรื่องการพักโทษอายุ70ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยและกับสภาพวันนี้เนี่ยนะครับตอนแรกก็ทำเนียมก็พักกับเรียงกันตามลำดับจนกระทั่งบัดเนี่ยหรือว่านี่ครับไปกินข้าวกันก็ไม่มีเรื่องอะไรกันต่อแต่ว่าข่าวกระแสเนี่ยมันแลเห็นแล้วว่าข่าวมันหลุดออกมาได้ยังไงดังนั้นเนี่ยนะครับถามว่าความรู้สึกรู้สาของคนในบ้านเมืองนี้เนี่ยเราจะทนอยู่ในสภาพกันแบบนี้หรือเปล่าเพราะเขาช่างมันฉันไม่แคร์ใช่คือถ้าต้องคดีทางการเมืองเนี่ยนะเป็นต้องคดีจากการชุมนุมทางการเมืองผมไม่ว่าสักคำแต่นี่คือคดีทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเนี่ยนะครับหลักของผู้ปกครองเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับนับถือนะครับคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตจริงอยู่ในสถานะเนี่ยนะครับในทางการเมืองในทางพฤตินัยก็ไม่จำเป็นจะต้องให้คนเห็นนะครับคุกเข่านี่ก็แล้ววันนี้เอาอีกเราจะอยู่กันในสภาพนี้กันจริงๆสื่อบางความนักเนี่ยบอกว่านายกไปพบซุปเปอร์นายกอย่างไอ้ซุปเปอร์ตีนไก่ร้านข้าวต้มกันไปทุกทีแล้วประเทศไทยคือเปื่อยยุ่ยกันทุกวันนะครับแต่ว่าคือผมไม่ได้ขัดข้องว่าใครจะมาเป็นรัฐมนตรีใครจะออกอะไรกันไปเพราะเนี่ยนะครับมันเป็นหัวโขนชั่วคราวเท่านั้นเองและก็ทำอะไรไม่ได้งบประมาณแผ่นดินหลายวันก็ยังไม่ได้ประกาศใช้นะหลังจากผ่านสภาเพราะมันยังมีความลักลั่นกันอยู่